ท่านสาธุชนและนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้คือเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อหาความรู้ทางธรรมะไปประกอบหน้าที่การงานในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งที่มีเหตุผลน่าอนุโมทนาอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะปรารภ เวลาที่มาพูดธรรมะกันในเวลาอย่างนี้คือเป็นเวลาที่เหมาะสมโดยธรรมชาติเวลาที่ คนอื่นยังนอนหลับหาความสบายจากการนอนหลับเรามาพูดธรรมะกันนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนี้เวลาหัวรุ่งเป็นเวลาที่จิตใจพร้อมที่จะคิดจะนึกจะรู้สึกจะเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาหัวรุ่งและเชื่อว่าศาสดาองค์อื่นๆอีกก็คงจะเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกองค์แม่ธรรมชาติก็ดูเถอะว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกับเวลาหัวรุ่งนี่เป็นอย่างมาก เช่นดอกไม้ส่วนมากก็จะเริ่มแย้มบานในเวลาหัวรุ่งจิตใจของคนเรานี่ก็คล้ายๆกัน มันมีความพร้อมที่จะรับอะไร ใหม่หรือมองอีกทางหนึ่งก็ว่าเป็นเวลาที่ยังไม่ได้มีอะไรบรรจุเข้าไปในจิตใจน้ำชามันยังไม่ล้นถ้วยสายๆแล้วมันมีอันนั้นอันนี้ใส่เข้าไปใส่ลงไปใส่ลงไปมันจนล้นถ้วยใส่ไม่ลงเวลาอย่างนี้มันว่างอยู่เราจึงถือโอกาสใช้เวลาอย่างนี้มันเป็นเวลาอย่างก็ว่าคนละโลกคอยสังเกตดูเองเถอะคนที่ไม่เคยใช้เวลาอย่างนี้เนี่ยเขาขาดความรู้เรื่องโลกอีกโลกหนึ่งแต่ถ้าเขาลุกขึ้นมาทำงานหรือศึกษาเล่าเรียนหรือคิดนึกอะไรก็ตามในเวลาหัวรุ่งอย่างนี้ก็จะพบว่ามันแปลกกันมันแปลกกันไม่เชื่อก็ลองดูมันจะอาจจะแปลกกันไปในทางลบก็ได้ คือเขางัวเงียคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาอยากจะไปนอน แต่ถ้าว่าถ้าสามารถใช้มันก็เป็นเวลาที่ให้ผลในการคิดการนึกการจดจำเรื่องอะไรต่างๆการฟื้นความจำผิดกันกับเวลาอื่นๆเราก็ว่าอยู่กันคนละโลกนั้นเราก็ได้เวลาที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นกำไรในเมื่อคนอื่นเขายังแสวงหาความสุขจากการนอนยังนอนอยู่ เราก็ทำอะไรได้มากนี่เรียกว่า
เป็นกำไรอีกทางหนึ่งมันก็แปลกแปลกตรงที่มันคิดอะไรได้แปลกแปลกกว่าที่เวลากลางวันสิ่งที่แปลกใหม่มันจึงเกิดขึ้นเตรียมพร้อมที่จะไปพูดไปจาไปอะไรหลักเหล่านี้ก็ลองดูก็ให้เตรียมหัวข้อที่จะพูดในเวลาอย่างนี้มันก็แปลกกันแหละมันก็แปลกกันกับเวลาอย่างอื่นนี่จึงขอให้สนใจว่าเรามีเวลามากขึ้นแล้วเรามีโลกที่มันแปลกออกไปที่ทำอะไรได้แปลกออกไปไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำให้ลำบากจะลำบากบ้างก็แก่บุคคลที่ชอบนอนเท่านั้น ผู้ที่ไม่เห็นแก่การนอนก็สนุกสนานไปคนหาปลาก็จะมัวนอนอยู่ไม่ได้เขาก็ไปตั้งแต่หัวรุ่งแต่เช้าตรู่แล้วก็สนุกสนานทำได้ดีนี่มันอยู่ที่ว่าเราใช้มันด้วยความพอใจหรือไม่เท่านั้นเองเอาละเป็นอันว่าเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเบื้องต้นกันพอแล้วก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะซึ่งเป็นตัวเรื่องที่จะต้องพูดโดยตรง จะพูดโดยหัวข้อว่าการทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมในคำนี้มีใจความลึกกว่าธรรมดาเพราะว่าคนโดยมากเขาก็จะรู้สึกว่าหน้าที่กลางทุ่งกลางนาที่ออฟฟิศธรรมะก็ธรรมะไปที่วัดที่วาไป ที่โบสถ์ไปธรรมะนั่นก็คนละเรื่องแต่ถ้ามองอย่างถูกต้องอย่างเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ มีการทำหน้าที่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเท่าไรมันก็มีธรรมะที่นั่นเมื่อนั้นอย่างนั้นเท่านั้นแต่ถ้าว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่ฉลาดก็มองไม่เห็นหรอก ก็ควรจะทำความเข้าใจกันนี่ว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะการทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะคำว่าธรรมะนี่มันตัวหนังสือแท้ๆแปลว่าทรงไหว้ ยังคงอยู่เหมือนกับว่า survive ให้อะไรนั้นยังคงอยู่ไม่สูญสลายไปธรรมะทรงตัวเองให้ยังคงอยู่เป็นธรรมะอยู่ตลอดเวลาตลอดนิรันดรก็ได้ที่ธรรมะทรงไหวซึ่งตัวเองนี่ธรรมะทรงผู้มีธรรมะไหวไม่ให้พลัดตกลงไปในกองทุกข์ที่มันทรงผู้มีธรรมะผู้ใดมีธรรมะธรรมะจะทรงผู้นั้นไหวไม่พลัดตกลงไปในกองทุกข์หรือปัญหายุ่งยากธรรมะมันสามารถทรงตัวเองมันรักษาสามารถรักษาคุณสมบัติของตัวเองไว้ได้ข้อนั้นน่ะมันช่วยให้คนที่มีธรรมะให้ทรงตัวอยู่ได้ไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์ความยากตัวหนังสือมันแปลว่าทรงไหวไม่ให้แตกกระจายสูญหายหรือเป็นทุกข์ทรมานนี่เรียกว่าธรรมะเป็นภาษาบาลีที่นี่มาดูทั้งคำว่าหน้าที่ในภาษาไทยมันก็อย่างเดียวกันอีก
คุณดูหน้าที่ที่กำลังจะทำอยู่หรือหน้าที่ทุกหน้าที่ก็แล้วกันลองไม่ทำหน้าที่สิลองดูสิลองไม่ทำหน้าที่สิ คือตายนะมันถึงกับคือตาย ในส่วนผิวนอกข้างนอกไม่ทำหน้าที่มันไม่มีอะไรจะกินจะลำบากแต่ถ้าในภายในไม่ทำหน้าที่ตับไตไส้พุงไม่ทำหน้าที่แขนขามือตีนไม่ทำหน้าที่โดยเฉพาะเซลล์ทุกๆเซลล์ล้านๆเซลล์ในชีวิตหยุดทำหน้าที่ก็ตายวูบเดียวมันตายวูบเดียวไม่ทำหน้าที่คือความตายหน้าที่คือสิ่งที่ดำรงชีวิตไว้ช่วยดำรงชีวิตไว้ดำรงชีวิตให้คงอยู่เอาสิคนมันก็ตายเราไม่ทำหน้าที่สัตว์เดรัจฉานก็ตายเราไม่ทำหน้าที่ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ตายเราไม่ทำหน้าที่นี่แสดงว่าชีวิตมันอยู่ได้หน้าที่เอาชีวิตเป็นคู่กับธรรมะนั่นแหละถูกต้องที่สุดธรรมะนั่นคือคู่ของชีวิตพอเอาธรรมะออกไปคือออกเอาหน้าที่ออกไปมันก็ตายมันก็ตายนั่นสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตโดยแท้จริงก็คือธรรมะคือหน้าที่คู่ชีวิตในภาษาธรรมดาคู่ผัวตัวเมียนี่ก็เป็นคู่ชีวิตแยกกันอยู่สักสามปียังไม่ตายแต่ถ้าว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะคู่ชีวิตนี่แยกกันหน้าที่เดียวก็ตายไม่ถึงหน้าที่ก็ตาย อย่างว่าแสนทั้งหลายไม่ทำหน้าที่ก็ตายวูบเดียวในหนึ่งวินาทีธรรมะคือคู่ชีวิตหรือถ้าจะมองกันอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นตัวชีวิตนั่นเองแหละตัวหน้าที่คือตัวชีวิตตัวธรรมะคือตัวชีวิตก็ให้รู้จักมันให้ดีๆรู้จักให้ถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมแล้วไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังคำพูดอย่างนี้คือว่าธรรมะคือหน้าที่เพราะตั้งแต่เราเรียนมาหน้าที่ก็คือหน้าที่อยู่ที่บ้านที่การงานธรรมะก็คือธรรมะอยู่ที่วัดอยู่ในโบสถ์หรืออยู่เมื่อประกอบพิธีรีตองอะไรต่างๆนั่นมันเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องที่ยังไม่ใช่ความจริงธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะที่นี่ก็มาดูถึงความจริงหรือข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ใครๆแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการที่ได้เกิดมาความหมายที่จะต้องรับรู้ใครให้ชีวิตเรามานี่ลองถามอย่างนี้ดูว่าใครให้ชีวิตเรามา ทุกคนก็จะตอบตามธรรมชาติว่าพ่อแม่เกิดเรามาให้ชีวิตเรามา แต่ว่ามันยังมีส่วนลึกกว่านั้น อะไรที่ให้มาทั้งหมดให้มาทั้งพ่อแม่และให้มาทั้งเรามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งลึกไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยให้ชีวิตเรามาถ้าเรียกให้ถูก
จริงๆก็เรียกว่ากฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติตัวธรรมชาติก็ได้นะมันเรียกอย่างผิวรวมๆไปว่าธรรมชาติแต่ที่แท้ที่เจาะจงลงไปแล้วก็คือกฎของธรรมชาติมันทำให้เราเกิดมาบังคับให้เราเกิดมาแม้พ่อแม่จะเกิดเรามาแต่มันก็โดยกฎของธรรมชาติที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อพูดกันตามตรงๆแล้วไอ้กฎของธรรมชาติให้ชีวิตเรามารวมทั้งพ่อแม่และคนทุกคนนี่จะมากน้อยกว่ากันอย่างไรก็ลองคิดดูส่วนที่พ่อแม่ให้ก็เป็นเรื่องทางร่างกายทางวัตถุที่กฎธรรมชาติให้เป็นเรื่องลึกขึ้นไปถึงเรื่องชีวิตจิตใจสติปัญญาอวัยวะที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาซึ่งจะพัฒนาได้พูดอย่างอุปมาก็ว่าธรรมชาติให้ทุ่นร้อนมาเรียกภาษาการพนันก็ว่าเดิมพันให้เดิมพันมา คือทุนนี่แหละแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันเป็นดอกผลออกไป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 จนเป็นที่น่าพอใจนี่ไม่ก็ธรรมชาติให้เดิมพันมาให้เราพัฒนาเอาเองถ้าเราไม่พัฒนามันก็อยู่เท่านั้นหรือว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าไปก็ได้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนามีการกำหนดเด็ดขาดหรือเฉียบขาดของกฎธรรมชาติ ซึ่งเราจะต้องเรียกว่าสิ่งสูงสุด ตรงนี้ทำความเข้าใจกันหน่อยว่าคนบางพวกถือศาสนาอย่างอื่นต่างกันอย่างอื่นโดยเฉพาะก็คือถือว่ามีพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดอะไรอะไรก็แล้วแต่พระเป็นเจ้าถ้ามีหลักอย่างนี้ก็พระเป็นเจ้านะให้ชีวิตมาพระเป็นเจ้าให้ทุกสิ่งมาให้เราพัฒนาเอาเองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรเพราะว่าเล็งกันคนละแง่คนละมุมพวกหนึ่งเล็งไปถึงกฎของธรรมชาติว่าเป็นสิ่งสูงสุดจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เพราะมันสูงสุดแต่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มีความรู้สึกอย่างบุคคลดังนั้นเราจึงไม่เรียกว่าพระเจ้าแต่เรียกว่าพระธรรมหรือสัจธรรมหรือธรรมะในฐานะที่เป็นกฎพูดอย่างวิทยาศาสตร์มันก็เป็นกฎของธรรมชาตินั่นสูงสุดให้เกิดขึ้นมาแล้วบังคับให้เป็นไปแล้วก็จะให้โทษหรือให้รางวัลก็แล้วแต่การปฏิบัติถูกตามกฎของธรรมชาติหรือไม่ถูกคนพวกหนึ่งเชื่อพระเป็นเจ้ามีชีวิตรู้สึกอย่างบุคคลพระเป็นเจ้าโกรธขึ้นมาก็ลงโทษพระเป็นเจ้าพอใจก็ให้รางวัลอย่างนี้ก็ได้แต่ตรงนั้นไม่สำคัญล่ะสำคัญตรงที่ว่าพระเจ้าให้รางวัลกับพระเจ้าลงโทษนั่นคืออะไรคือสิ่งที่ได้ตามปรารถนากับสิ่งที่ไม่ได้ตามปรารถนาแล้วก็วินาศไปเองก็ถือว่ามีพระเป็นเจ้าในลักษณะอย่างนี้กันมาก่อนต่อมาพุทธศาสนาเกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าอย่างบุคคลแต่มาถือว่าพระเป็นเจ้านี่คือกฎของธรรมชาติ
เรียกอย่างภาษาบาลีก็เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาฟังดูมันยากยากจะถูกจะกัดอิทัปปัจจยตาแปลว่ามันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าทำเหตุทำปัจจัยถูกต้องมันก็ได้รับผลดีทำเหตุปัจจัยไม่ถูกต้องมันก็ได้รับผลร้าย นี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติชื่อว่าอิทัปปัจจยตาโดยภาษาบาลีโดยภาษาอินเดียโบราณจะต้องรู้จักจะต้องเคารพอย่างสูงสุดเหมือนกับที่เขาพวกอื่นเขาเคารพพระเป็นเจ้าเคารพสูงสุดอย่างไรก็ตามวิธีของพวกที่ถือพระเป็นเจ้าอย่างบุคคลแต่เรามีพระเป็นเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลเป็นกฎของธรรมชาติ แต่ที่นี่ไม่ต้องทะเลาะกันถ้ามันจะสอนต้องการตรงๆเหมือนกันซะด้วยถ้าเป็นเจ้าอย่างบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลนั้นก็สอนให้ไม่เห็นแก่ต้น ไม่เห็นแก่ผู้อื่นให้เห็นแก่ความถูกต้องถ้าเป็นเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลเป็นกฎของธรรมชาตินี่ก็มีอย่างนั้นแหละวางกฎไว้ตายตัวว่าต้องเห็นแก่ผู้อื่น ไม่เห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็จะชวนกันวินาศจะชวนกันวินาศ ไม่เห็นแก่กันและกันแล้วก็จะชวนกันวินาศนี่ก็จะต้องทำความเจริญให้ถูกต้องพร้อมๆกันร่วมมือกันทั้งโลกเลยเอาละเป็นว่าเราจะทำความเจริญในโลกนี้โดยเห็นแก่กฎของธรรมชาติก็ตามโดยเห็นแก่พระเป็นเจ้าอย่างบุคคลก็ตามมันก็ได้ผลตรงกันแหละ นั่นอย่าไปมัวทะเลาะกันเรื่องพระเจ้ามีหรือไม่มีพระเจ้านั้นมีแน่คือมีสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งทั้งสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็ควบคุมสิ่งต่างๆไว้ในกฎเกณฑ์แล้วก็ทำลายเลิกล้างไอ้ส่วนที่มันไม่ควรจะมีอีกต่อไปแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนก็ควบคุมกันอยู่อย่างนี้โดยกฎของธรรมชาติก็ได้เรียกว่านะจะเรียกว่าโดยกฎของธรรมชาติก็ได้จะเรียกว่าโดยกฎของพระเป็นเจ้าก็ได้ซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ เขาไม่ยอมให้พิสูจน์พระเป็นเจ้าคืออะไร ไม่เชื่อเท่านั้นแต่ถ้ามีพระเป็นเจ้าอย่างกฎธรรมชาตินี่ท้าให้พิสูจน์เอาสิลองใครจะพิสูจน์เท่าไรก็ได้ แต่เราไม่มามัวทะเลาะกันอย่างนี้มาทำความเข้าใจให้ร่วมมือกันได้ทั้งโลกเลย ใครจะเชื่อพระเจ้าอย่างไหนพระเจ้าอย่างบุคคลหรือมิใช่อย่างบุคคลก็ทำหน้าที่ของตนก็แล้วกันแล้วก็เกิดความรอดขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกที่สิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำนั่นคือหน้าที่ เรียกในภาษาอินเดียโบราณหรือภาษาบาลีว่าธรรมะทุกคนต้องทำหน้าที่เพื่อการพัฒนาไอ้ส่วนที่ธรรมชาติมันพัฒนามันก็มีอยู่ คือส่วนร่างกาย มันก็เกิดมาก็เจริญงอกงามตามธรรมชาติแต่ส่วนที่เป็นจิตใจเป็นสติปัญญานี่ธรรมชาติไม่ได้ช่วยพัฒนาเราหรือบุคคลที่สมมติว่าบุคคลคือเราจะเรียกว่าตัวเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเราจะต้องพัฒนาในส่วนที่เป็นเรื่องของจิตใจหรือของสติปัญญาถ้าทำได้อย่างนี้ มันก็เป็นการพัฒนาพร้อมกันไปทั้งสองอย่างทางวัตถุหรือทางร่างกายก็พัฒนาทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญามันก็เป็นการพัฒนา
พัฒนากันถูกต้องทั้งสองอย่างแล้วมันก็สำเร็จตามที่ประสงค์มุ่งหมายที่นี่เราดูเรื่องการศึกษาที่เรียกว่าการพัฒนาส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดนั้นพัฒนาแต่ในเรื่องวัตถุหรือเรื่องร่างกาย ถ้าจะมีการพัฒนาจิตใจบ้างก็พัฒนาที่มันเหมาะสำหรับไปรับใช้ร่างกาย เราเรียนเรื่องสติปัญญามหาศาลแต่มุ่งหมายไปรับใช้ร่างกาย จนมีสติปัญญาจนไปโลกพระจันทร์ได้มันก็ไปรับใช้ทางวัตถุไปรับใช้ทางวัตถุเพื่อจะหาความได้เปรียบทางวัตถุ จะทำลายล้างผู้อื่นก็มากกว่ามันไม่พัฒนาทางจิตใจคือไม่พัฒนาในเรื่องความดับทุกข์ในจิตใจในความดับทุกข์ในจิตใจมันฉลาดไปโลกพระจันทร์ได้ต่อให้มันฉลาดอีก10 เท่ามันก็ดับความทุกข์ในจิตใจไม่ได้จงดูเถอะความทุกข์ในจิตใจนะมันคืออะไรความทุกข์ในจิตใจนี่คือสิ่งที่มันกัดชีวิตนั่นสิ่งที่มันกัดชีวิตหรือตัวชีวิตก็ได้มันไม่ถูกต้องแล้วมันก็กัดชีวิตเดี๋ยวความรักกัดเป็นไฟไปเลยเดี๋ยวความโกรธกัดเป็นไฟไปเลยเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวหักลัวนี่กัดเดี๋ยวความตื่นเต้นนั่นนี่ตื่นเต้นไม่สงบกัดเดี๋ยวความวิตกกังวลเรื่องในอนาคตที่ยังไม่มากัดเดี๋ยวอาลัยอาวรณ์เรื่องที่แล้วมาแต่หนหลังลืมไม่ได้กัดเดี๋ยวความอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดฆ่ากันจนตายนี่เรียกว่าไอ้ความรู้เรื่องโลกขนาดไปโลกพระจันทร์ได้10 เท่ามันก็ช่วยไม่ได้มันช่วยแก้ปัญหาในทางจิตใจไม่ได้เราจึงต้องมีส่วนหนึ่งต่างหากที่จะแก้ปัญหาในทางจิตใจจะหมดปัญหาแต่ในทางร่างกายนั่นนะมันไม่พอหรอกมันมีแต่ความยุ่งยากลำบากเพิ่มมากไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วสิ่งที่มันเผาจิตใจเราร้อนมันเป็นเรื่องทางวัดทางจิตใจไม่ใช่เรื่องทางวัตถุทางวัตถุนี่จัดสรรได้ง่ายง่ายวางได้ง่ายง่ายไปซื้อหามาได้ง่ายง่ายแต่เรื่องทางจิตใจมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ไปซื้อหามาได้ง่ายๆและมันไม่อาจจะศึกษาได้ในเวลาชั่วโมงเดียวหรือในเวลาบางทีตั้งครึ่งตั้งค่อนของชีวิตมันยังทำไม่ได้คนแก่ก็ยังต้องร้องไห้ยังต้องหัวเราะยังต้องดิ้นรนยังต้องกระสับกระส่ายบางทีก็ข้าวโล่งไปเลยโดยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แต่ถ้ามีความรู้ทางธรรมะอย่างเพียงพอมันไม่ต้องเป็นอย่างนี้คือชีวิตจะไม่กัดเจ้าของไอ้สิ่งที่กัดเจ้าของมันเลวมากเพราะว่าสุนัขนี่มันยังไม่กัดเจ้าของจะตีจะทำอะไรอย่างไรก็ยังไม่เคยเห็นสุนัขกัดเจ้าของแต่นี่กลับกัดเจ้าของกัดเจ้าของ ชีวิตที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมะมันจะกัดเจ้าของประโยคสั้นๆชีวิตที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะมันจะกัดเจ้าของ เอาหาเงินทำงานได้เงินเดือนละ100,000ลองดูดิมันจะได้ความสุขอะไรที่ตรงไหน ถ้าทำไม่ดีมันจะกัดเจ้าของสักเท่าไรมันกัดเจ้าของ100,000แหละคนได้เงินเดือน100 บาทมันจะกัดได้เพียงประมาณ100 บาทถ้ามันได้เงินถึง100,000นี่มันจะกัดมากมายถึง100,000 มันกัดไปหมดทุกอย่างที่ไปซื้อหามาด้วยความหลงไหลความเป็นอยู่ชนิดที่ไม่มี
สติปัญญาดำรงจิตใจไว้ไม่ถูกต้องดำรงจิตใจไว้ไม่ถูกต้องนี่คำนี้เป็นคำสำคัญในทางธรรมะพอดำรงจิตไว้ไม่ถูกต้องทุกอย่างจะกลายเป็นศัตรูหมดเลยตัวมันเองจะกลายเป็นศัตรูตัวเองจิตที่ดำรงไว้ไม่ถูกต้องนั่นแหละมันจะกัดตัวเองมันจะกัดตัวเอง ที่ข้าศึกศัตรูภายนอกจะทำอันตรายเราได้ก็ไม่มากเท่ากับที่ว่าจิตใจที่ไม่มีธรรมะมันจะกัดตัวเองนี่จะมากมายหลายเท่านักเขายังขยับขึ้นไปหรือขยับลงมาจากข้างบนก็ได้ว่าบิดามารดาที่ไม่ช่วยให้ลูกมีความเข้าใจอย่างถูกต้องนั่นแหละที่ข้าศึกศัตรูภายนอกจะทำอันตรายเราได้ก็ไม่มากเท่ากับที่ว่าจิตใจที่ไม่มีธรรมะมันจะกัดตัวเองนี่จะมากมายหลายเท่านักเขายังขยับขึ้นไปหรือขยับลงมาจากข้างบนก็ได้ว่าบิดามารดาที่ไม่ช่วยให้ลูกมีความเข้าใจอย่างถูกต้องนั่นแหละเป็นผู้ทำลายลูกบิดามารดาที่ทำให้ลูกเข้าใจผิดเข้าใจผิดทำสิ่งที่ไม่ควรทำมันจะเป็นผู้ทำลายลูกยิ่งกว่าศัตรูหรือผู้เวรหรือโจรใจร้ายกาจก็ไม่สามารถจะทำให้ได้มากเหมือนกับที่ว่าไม่มีธรรมะมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดบิดามารดาสอนลูกมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจึงมีส่วนที่จะทำให้มีความเข้าใจถูกหรือความเข้าใจผิดได้มากแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเพราะฝ่ายบิดามารดาโดยตรงมันเป็นฝ่ายลูกเองก็มีคือมันไม่เชื่อบิดามารดาข้อนี้ก็มีก็เป็นความลับที่อย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักเมื่อลูกคลอดออกมาไม่เท่าไรก็มีความไม่เชื่อบิดามารดาหรือความเข้าใจผิดถ้าบิดามารดาจะส่งเสริมให้เข้าใจผิดมันก็ยิ่งเข้าใจผิดเมื่ออยู่ในท้องเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรครับพอคลอดออกมาจากท้องมารดาได้สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงคำว่าอารมณ์หรืออินทรีย์นี่อย่าดูถูกว่าเป็นภาษาคลึกคลึบ้าบ้าบอบอของคนที่วัดไม่เกี่ยวข้องกับเรา ที่จริงมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างยิ่งเลยเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจภาษาวัดวัดนั่นแหละ มันตัวการตัวร้ายที่จะทำความยุ่งยากหรือว่าจะทำความสงบประพฤติผิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อไรมันก็เป็นนรกเมื่อนั้นแหละนรกสูงสุดนรกเผาผลาญอย่างยิ่งคือความผิดที่จะทำขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเรากระทำถูกต้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นสวรรค์แท้จริงอย่างยิ่งขึ้นมาที่นั่นแหละเมื่อนั้นคนแต่ก่อนนู้นก็สอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านะในอินเดียเองนะ สอนว่านรกอยู่ใต้ดินตายแล้วจึงไปตกนรกทำผิดทำอะไรว่ายตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่ใต้ดิน
สวรรค์อยู่บนฟ้าสุดฟ้าไปทางไหนก็สุดฟ้าไปทางนั้นทำดีแล้วก็ตายแล้วก็ไปสวรรค์ก็เป็นไปไม่ได้ต้องตายแล้วยังไปได้นี่เขาก็สอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ท่านก็ไม่คัดค้านไม่รับรองไม่รับรองแล้วก็ไม่คัดค้านท่านไม่พูดด้วย แต่ท่านมาสอนว่านรกอยู่ที่ทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์อยู่ที่ทำถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอต่อตายแล้ว ลองทำผิดดูสิเป็นนรกขึ้นมาทำถูกก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทำที่ตาก็เกิดที่ตาทำที่หูก็เกิดที่หูทำที่จมูกก็เกิดที่จมูกนรกอยู่ที่การกระทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจแล้วก็ลองดูก็ได้ด้วย สวรรค์คือทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ แล้วก็มีเกิดขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนกันเป็นนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นสวรรค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็คือการทำหน้าที่ของตนไม่ถูกต้องลองดูถ้าไม่เชื่อลองดูไม่ต้องเชื่อไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ว่าคอยลองดูลองทำผิดดูสิทำผิดเรื่องอาหารการกินนี่การหลับการนอนการอะไรต่างๆการบริหารร่างกายนี่ลองทำผิดดูมันจะเกิดการรบกวนลำบากยุ่งยากทนทรมานขึ้นมาทันทีถ้าทำถูกมันก็ไม่มีการลงโทษหรือทุกข์ทรมานอะไรทางวัตถุแท้ๆลองกินอยู่ให้ผิดๆใช้สอยให้ผิดๆใช้เงินให้ผิดๆหรือหาเงินโดยวิธีผิดๆลองดูมันก็จะมีนรกขึ้นมาที่นี่ก็เดี๋ยวนี้ตรงกันข้ามให้มันถูกต้องมันก็ไม่มีนรกมันก็มีการได้ตามที่ควรจะได้ตามที่ต้องการตามปรารถนาเป็นที่พอใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาท่านคอยทำหน้าที่ถูกต้องหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่คอยทำให้ถูกต้องไปเสียหมดทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้หน้าที่ชุดแรกเรียกเป็นชุดกันดีกว่าแจกรายละเอียดมันไม่ไหวมันมากนักหน้าที่ประเภทที่หนึ่งก็คือการหาเลี้ยงชีวิต ท่านจะต้องทำการหาเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องจะทำนาทำสวนจะค้าขายจะทำงานราชการบริษัทอะไรแม้แต่จะเป็นกรรมกรแม้จะขอทานอยู่ก็ขอให้ทำหน้าที่ถูกต้องเถิดมันจะช่วยได้นี่หน้าที่หาเลี้ยงชีวิต แล้วก็ทิ้งหน้าที่บริหารชีวิตคนละคำคือบริหารที่เนื้อที่ตัวที่ร่างกายไม่ว่าที่ไหนเช่นจะรับประทานอาหารจะอาบน้ำแม้แต่จะถ่ายจาระปัสสาวะจะทำความสะอาดบ้านเรือนเนื้อตัวร่างกายเหล่านี้ก็เรียกว่าบริหารชีวิตก็ต้องทำให้ถูกต้องจนบอกตัวเองว่าพอใจนี่ที่หน้าที่ก็หาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์นี่ใครอยู่คนเดียวได้ในโลกไม่มีหรอกแม้ว่าเขาจะยกให้เราทั้งหมดทั้งโลกให้เราอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายแหละเพราะว่ามันต้องอยู่กันมากๆนี่จึงมีการสังคมสมาคมกันนี่เรียกว่าสมาคมถ้าถือตามหลักธรรมะที่มีมาแต่โบราณก็ว่า ข้างหน้ามีบิดามารดา
ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติต่อท่านให้ถูกต้องข้างหลังบุตรภรรยาลูกหลานเลยนะจะปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องข้างซ้ายมิตรสหายปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องข้างขวามือนี่ครูบาอาจารย์จะต้องปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องข้างบนขึ้นไปก็คือผู้ที่มีอำนาจเนื้อเราหรือผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องทางใต้ลงไปก็คือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราก็ต้องปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องนี่เอากันแต่เพียง6ทิศเท่านี้ก็พอแล้วมันพอแล้วเรียกว่าการสังคมสมาคมกับบุคคลที่2ออกไปจากตัวเราแล้วก็เรียกว่าสังคมปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องทุกๆสังคมเป็นหน้าที่ที่3เท่านี้ก็พอแล้วคุณลองคิดดูสิมันจะมีอะไรเหลืออีกหน้าที่หมวดที่1หาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงชีวิตถ้าเป็นควายก็ขยันกินหญ้าก็แล้วกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ควายต้องทำหน้าที่การงานอะไรที่มันเหมาะสมเหมาะสมหน้าที่อาชีพมันเหมาะสม แล้วก็หน้าที่บริหารร่างกายอยู่ในบ้านในเรือนทุกหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมเรียกว่าบริหารชีวิตสังคมกับบุคคลรอบด้านให้ถูกต้องใครทำได้ครบทั้ง3อย่างนี้คนนั่นหมดปัญหาใครยังทำไม่ได้คนนั้นยังมีปัญหาเหลือรบกวนยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง คอยมีธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ให้ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่นั่นคือธรรมะปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือมีธรรมะสมบูรณ์คอยเรามีธรรมะ ที่ต้องศึกษาโดยรายละเอียดเป็นเรื่องๆไปแต่มันก็ไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นหัวข้อใจความสำคัญได้แล้วมันก็ไม่ยากขอให้เรามีธรรมะเรียกว่ามีกันทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเลยโดยเวลาทุกวินาทีถูกต้องโดยเนื้อที่ time and space โดยเนื้อที่มันก็ถูกต้องโดยเวลามันก็ถูกต้องจึงเรียกว่าถูกต้องทั้งทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วมันมีความถูกต้อง